มาร์ติเนสชี้โปรตุเกสสมควรชนะเช็กชมผลงานคอนเสิร์ตซาวอัปเดตยูโร24วันที่19มิถุนายน2567 6:02 น.โรเบโต้มาติเนสผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสระบุทับฝอยทองสมควรเป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติสาธารณรัฐเช็กในเกมประเดิมยูโร2024พร้อมชื่นชมผลงานของฟรานซิสโกคอนเซซาวที่สวมบทซูเปอร์ซับทำประตูชัยโดยทีมชาติโปรตุเกสเปิดสนามในฟุตบอลยูโร2024ด้วยการแซงชนะทีมชาติสาธารณรัฐเช็ก 2-1 ในเกมกลุ่มดีเมื่อวันที่18มิถุนายนจากผลที่เกิดขึ้นทำให้ทัพฝอยทองมี3คะแนนจาก1นัดอยู่อันดับ2ของกลุ่มส่วนทีมชาติสาธารณรัฐเช็กยังไม่มีคะแนนจากการลงเล่น1นัดอยู่อันดับ3ของกลุ่มซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024กรุ๊ป F พอร์ตุเกลวีเช็กรีพับลิกไลซิกสเตเดียมไลซิกเยอรมนีจูน18 2024พอร์ตุเกลโค้ชโรเบอร์โตมาร์ติเนสรีแอครอยเตอร์จอห์นซิบลีย์หลังเกมมาร์ติเนสให้สัมภาษณ์ว่าทีมของเขาสมควรเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะแล้วแม้จะไม่ใช่เกมที่ง่ายเราไม่ได้คาดหวังเกมง่ายๆเราเล่นกับเช็กที่มีชีวิตชีวาพวกเขาแข็งแกร่งและเฉียบคมยิงเข้ากรอบเพียงครั้งเดียวและพวกเขาก็ทำประตูได้มันเป็นการทดสอบตัวเราด้วยคุณดูที่สถิติเราครองบอล 70% ได้ลูกเตะมุม13ครั้งคุณเห็นผลงานดีๆมากมายแต่เมื่อเราตามหลัง 0-1 เราต้องควบคุมสติและผมคิดว่าคาแรคเตอร์ที่เราแสดงออกมาในวันนี้ช่างเหลือเชื่อเราชนะเกมนี้เราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราทำได้ดีเช่นกันเราตั้งรับได้ดีมากผมคิดว่าเราจะสร้างสิ่งดีๆได้มากมายสิ่งต่างๆเป็นเรื่องยากสำหรับเราในวันนี้แต่เราสมควรได้รับชัยชนะโปรตุเกสฟรานซิสโกคอนไซซาวเซ็นเตอร์เซเลเบรตฮิสไซส์เซคันด์โกดูริงเอกรุ๊ปเอฟแมตช์บีทวีนโปรตุเกสแอนด์เช็กรีพับลิกแอทเดอะยูโร2024ซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์อินไลซิกเยอรมนีทิวเดย์จูน18 2024 AP Photo Sunday Alambaนอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย50ปียังกล่าวชื่นชมผลงานของฟรานซิสโกคอนเซซาวที่สวมบทซูเปอร์ซับลงสนามเป็นตัวสำรองก่อนมาทำประตูชัยให้ทีมช่วงทดเจ็บว่าฟรานซิสโกเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเขาสมควรที่จะอยู่ที่นี่และเขาแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราเขาเป็นนักเตะที่เป็นธรรมชาติมากเขาพร้อมรับมือกับอันตรายในกรอบเขตโทษทั้งนี้โปรแกรมต่อไปของทีมชาติโปรตุเกสคือการพบกับทีมชาติตุรกีวันที่22มิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรีแจ้งผลสอบบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กจบแล้วมอบวิษณุแถลงอุบเป็นบวกทั้งสองคนหรือไม่การเมืองวันที่19มิถุนายน2567 10:11 น.เศรษฐาเผยชัดชัยแจ้งผลสอบบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กจบแล้วเจาะเข้าพบวันนี้รายงานคืบหน้ามอบวิษณุแถลงอุบเป็นบวกทั้งสองคนหรือไม่วันที่19มิถุนายน67ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ที่มีนายฉัตรชัยพรหมเลิศเป็นประธานตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจเสร็จสิ้นและส่งรายงานให้นายกรัฐมนตรีแล้วใครจะเป็นผู้แถลงว่าเดี๋ยววันนี้คืออย่างนี้ตอนนี้นายฉัตรชัยบอกมาแล้วว่าเรียบร้อยแล้วตนขอเรียนอย่างนี้ว่า
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งการทำงานมีความเป็นอิสระส่วนในการชี้แจงข้อมูลนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงและดำเนินการต่อไปเมื่อถามว่าจะแถลงได้วันไหนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบเดี๋ยวต้องขอเช็คดูก่อนวันนี้นายฉัตรชัยจะเข้ามาหาตนด้วยในช่วงบ่ายก็เร็วๆนี้แหละไม่วันนี้บ่ายก็พรุ่งนี้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อถามว่าผลการตรวจสอบที่ออกมาเป็นบวกกับทั้งสองคนหรือแค่คนเดียวนายกรัฐมนตรียิ้มก่อนจะกล่าวว่าเดี๋ยวรอฟังการชี้แจงลีเดียหวดไม่พลาดลิ้งก่อนรองเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF กีฬาวันที่19มิถุนายน2567 15:49 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior รายการ ITF Juniors World Tennis Tour J601ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันที่3ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3 16คนลีเดียพอดโกริชานีนักขวดลูกสักหลาดดาวรุ่งวัย17ปีจากสุราษฎร์ธานีลูกครึ่งไทยรัสเซียมือ92เยาวชนโลกยังคงแข็งแกร่งในฐานะมือวางอันดับหนึ่งของรายการหวดเอาชนะเอลิซาเบธอีวานอฟนักเทนนิสวัย16ปีจากออสเตรเลียมือ762เยาวชนโลกและมือวางอันดับ13ของรายการ 2-0 เซตด้วยสกอร์ 7-6 ไทยเบรก 7-1 และ 6-2ลีเดียทยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับโฮเป่ยฉีมือ 1,225 เยาวชนโลกจากไต้หวันที่ระเบิดฟอร์มเก่งปราบดินาร่าเดซินวามือ698เยาวชนโลกและมือวางอันดับ11จากศรีลังกา 2-0 เซต 6-3 6-3 ด้านชายเดี่ยวรอบ3คุณานันท์พันธราธรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย15ปีมือวางอันดับ7และมือ615เยาวชนโลกก็โชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะริคุฮิกาชินักเทนนิสชาวญี่ปุ่นวัย17ปีมือวางอันดับ12และมือ804เยาวชนโลก 2-0 เซต 6-4คุณานันท์ตีตัวสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับอัลเนอร์หว่องจากสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาจากรอบคัดเลือกที่หวดชนะดักกุครติจากอินเดียมือวางอันดับ16และมือ1342เยาวชนโลก 2-0 เซต 7-5 ในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยรายอื่นมีดังนี้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3สอนวิสากุลพิสารรัฐแพทเติ้งเปียนวาง2จีน 1-6 4-6 มายาบุญญาอรุณเนตรวาง4แท้ลิมซารังวาง14เกาหลีใต้3-6 4-6 พิมลพัฒลิมแพชูเยซองวาง7เกาหลีใต้1-60-6 ประเภทชายเดี่ยวรอบ3พบธรรมสีวงวาง9แทยูกิโอคาฮาชิวาง5ญี่ปุ่น 3-6 6-2 และ 3-6 ปวรปรัชญ์งั้นบุญศรีวาง14แทโคชิโรนาคาเมะวาง1ญี่ปุ่น 4-6 3-6 สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่